ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับสู่ Thailand Corridors ระเบียงไทยเชื่อมใจอาเซียนนะคะรายการที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทยและเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในโลกใบนี้เลยละค่ะผู้ชมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคนไทยจะได้ก้าวสู่ในระดับ World Class ด้วยกันนะคะฉันกุสุมาโยธาสมุทรรับหน้าที่นำคุณผู้ชมไปสู่จุดต่างๆของโลกนี้เลยละค่ะผู้ชมคะขณะนี้ยืนอยู่ใต้ต้นโพนะคุณผู้ชมคะลมกรอกเย็นสบายมากหัวยุ่งกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ไงก็ตามเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปดูนะคะเรามีเรื่องราวต่างๆให้ได้ชมกันมากมายเลยค่ะที่เมืองรุมพินีวันแห่งนี้ละค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อแวะเวียนมาที่จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจสำหรับผู้ที่มาแล้วไม่เคยได้มาเห็นนะคะนั่นก็คือพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งว่ากันว่าอายุกว่าพันปีทีเดียวนะคะก็เป็นหน่อมาจากประเทศศรีลังกาแหละค่ะว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญนั้นได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดเดียวด้วยที่ได้รับการประกาศเช่นนั้นนะคะแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนะต้องนี่เลยค่ะคุณปฐุมมาบุญภักดีนะท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่5จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้แหละค่ะแล้วให้เราฟังหน่อยนะคะเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวดีทีเดียวละค่ะว่าทำไมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้อ่ะคะเพราะว่าสันนิษฐานว่าต้นโพต้นนี้นะคะคือเป็นต้นโพตัดสรู้เราได้นำหน่อของโพตัดสรู้เนี่ยค่ะมาจากลังกาทวีปนะคะในสมัยทวารวีตอนต้นนะคะก็คืออายุประมาณพันกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ความสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้ใต้ต้นโพใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าต้นโพต้นนี้เรานำกิ่งมาจากพุทธคยาที่ประเทศอินเดียแต่ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าในตำนานของลังกาวงนั้นศรีมหาโพธิ์ของอินเดียเนี่ยถูกทำลายลงไปแต่ว่าตัวหน่อเนื้อของโพตัดสรู้เนี่ยในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยค่ะเราได้มีการอัญเชิญหน่อเนื้อของต้นโพนะคะไปไว้ที่ลังกาทวีปประเทศไทยสันนิษฐานว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกรมพระยาดำรงเนี่ยค่ะได้มีการไปอัญเชิญหน่อเนื้อของต้นโพศรีมหาโพธิ์นะคะหน่อเนื้อที่เป็นโพตัดสรู้เนี่ยค่ะจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานไว้ที่เกาะศรีชังจุฑาทุตราชฐานนะคะมีความกว้างคุณผู้ชมขาไม่รอบนี่50เมตรทีเดียวความสูงก็ประมาณ30เมตรนะคะคุณผู้ชมคะฟังแล้วน่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วไม่ได้แวะเวียนมาเนี่ยนะคะต้องติดตามนะคะแล้วก็มารับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจนี้เลยค่ะ